เพื่อนสหธรรมิกที่เป็นนวกภูมิที่อยู่ในนวกภูมิทั้งหลาย การบรรยายในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพของจิตนี่ฟังดูก็ยังไม่รู้ว่าอะไรอารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพของจิตข้อแรกที่เราจะต้องรู้จักกันก็คือคำว่าอารมณ์อารมณ์นั่นเองอารมณ์คืออะไรคำว่าอารมณ์ในภาษาธรรมะหรือภาษาศาสนาเขาหมายถึงสิ่งที่จิตเข้าไปถือเอาหรือสิ่งที่จิตถือเอาก็แล้วกันไม่ใช่ความหมายอย่างภาษาไทยที่อารมณ์เสียอารมณ์ร้ายอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์อย่างนี้หรือว่าในภาษาฝรั่งที่เขามักจะแปลกันว่า mood หรือ emotion นี่มันก็ไม่เหมือนกันในภาษาไทย ไม่มีคำหมายที่ถูกต้องตามความหมายในทางธรรมหรือทางศาสนาเลยขอให้สนใจที่จะศึกษาคำว่าอารมณ์ตามความหมายในทางภาษาธรรมหรือเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหรือถ้าจะศึกษาในฐานะเป็นธรรมะอันลึกของธรรมชาติในหลักวิทยาศาสตร์แล้วอารมณ์เนี่ยมันมีความหมายมากสำคัญมากแล้วมันเกี่ยวข้องกันอยู่กับเรา อารมณ์ก็คือโลกทั้งหมดโลกทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ทั้งหมดในโลกทั้งหมดประกอบอยู่ด้วยอารมณ์หกถ้ามองดูในแง่ที่เกี่ยวกับมนุษย์ก็คือสิ่งที่มันครอบงำเราคือเราเป็นธาตุของมันเคยจำไว้ไหมงั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนี่มันเป็นธาตุของอารมณ์ธาตุสสกดน่ะธาตุขี้ข้าไม่ใช่ธาตุธาตุรับใช้อารมณ์แต่บางทีก็พูดไปอีกความหมายหนึ่งว่าเป็นธาตุของอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เที่ยวแสวงหาอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มันก็เป็นธาตุอารมณ์ก็ได้เป็นธาตุอายตนะก็ได้แล้วแต่จะเรียกแต่แล้วในที่สุดมันเห็นชัดว่าเป็นธาตุของอารมณ์เพราะมันอยากจะได้อารมณ์คนเราอยากจะได้อารมณ์สุขสนุกสนานอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจกันอยู่ทุกวันคุณอุตส่าห์เล่าเรียนได้สูงสูงทำงานได้เงินเดือนแพงๆเพื่อไปเป็นทาสของอารมณ์ที่มันสูงขึ้นไปที่มันแพงขึ้นไปมันไม่มีอะไร
เราจะต้องรู้จักสิ่งนี้ให้ดีๆมันเป็นทั้ง passive และ active คือว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาโดยเหตุคือผลมันเกิดเป็นผลขึ้นมาถูกกระทำแล้วมันก็ทำสิ่งอื่นต่อไปคือมันกลายเป็นเหตุนี่เป็นหลักธรรมะที่สำคัญที่สุดว่าสังขารทั้งหลายสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายมันเป็นทั้งเหตุมันเป็นทั้งผล บางทีมันทำหน้าที่เป็นเหตุเกิดผลขึ้นมาพอเกิดผลขึ้นมาแล้วมันทำหน้าที่เป็นเหตุปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปเนี่ยคือว่าอาการของสิ่งที่เรียกว่าสังขารอารมณ์มีความหมายชนิดนี้โดยเฉพาะแสวงหาได้มาพอใจอร่อยเป็นผลแต่แล้วมันก็บังคับหรือปรุงแต่งให้ทำอะไรต่อไปอีกมันเป็นได้ทั้งเหตุและทั้งผลในลักษณะอย่างนี้เราจึงเป็นธาตุของมันโดยไม่รู้สึกโดยไม่สิ้นสุดซ้ำไปขอให้รู้จักกันไว้ให้ดีๆเราได้พูดกันมาแล้วในวันก่อนเรื่องขันธ์ 5เรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งสองเรื่องมันเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีขันธ์ 5 อาจตนะภายในถึงกันเข้ากับอาจตนะภายนอกเกิดวิญญาณนั่นแหละมันเป็นอารมณ์อาจตนะภายในเป็นอารมณ์ของอาจตนะอาจตนะภายนอกเป็นอารมณ์ของอาจตนะภายในต้องเกิดวิญญาณรู้สึกต่ออารมณ์นั้นๆที่เรียกว่าผัสสะนั่นมันเป็นรูปขันธ์เป็นวิญญาณขันธ์แล้วเป็นสารแล้วมีเวทนาเป็นเวทนาขันธ์สำคัญมันหมายต่อเวทนานั้นเป็นสัญญาขันธ์มันหมายต่อเวทนาเป็นสัญญาขันธ์ตกอยู่ในอำนาจของสัญญาขันธ์แล้วก็มีสังขารขันธ์คิดนึกไปยาวๆจนเกิดการกระทำนี่อารมณ์มันก็เกี่ยวกับเบญจขันธ์อย่างนี้ว่าถ้ามันเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทก็คือว่าพอมันสัมผัสแล้วมันก็เกิดเวทนาไปตามลำดับของปฏิจจสมุปบาทเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์ทั้งปวงมันก็ตั้งต้นที่อารมณ์เหมือนกันน่ะกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทจึงได้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อจะเข้าใจเรื่องขันห้าดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทดีมึงต้องรู้เรื่องอารมณ์เข้าใจเรื่องอารมณ์เอาไปต่อกันเข้าสิแล้วก็จะบอกให้ฟังว่ามันจะต่อกันได้อย่างไรอารมณ์ ถ้าเรารู้เรื่องอารมณ์ถูกต้องครบถ้วนแท้จริงมันจะง่ายในการที่จะควบคุมขันห้าควบคุมขันทั้งห้าอย่าให้กลายเป็นอุปาทานขันแล้วเกิดทุกข์มันจะง่ายในการที่จะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทอย่าให้ปรุงแต่งไล่ไปเป็นทุกข์ง่ายอย่างนั้นมันมีประโยชน์อย่างนั้น แต่ว่าเรายังจะต้องฝึกสมรรถภาพในการควบคุมดังนั้นเราจึงฝึกอานาปานสติ
เพื่อเรามีสติมากพอสัมปชัญญะมากพอปัญญามากพอสมาธิมากพอเพียงพอที่จะควบคุมอารมณ์แล้วก็รวดเร็วอย่างสายฟ้าแลบพอที่จะทันควันกันกับอารมณ์ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันไม่รู้เท่าอารมณ์เกิดขันขึ้นมาก็เป็นอุปาทานอุปาทานขันก็เป็นทุกข์หรือพูดอีกแนวหนึ่งก็มันปรุงเป็นกระแสปฏิจจสมบัติก็เป็นทุกข์ถ้ามีสติปัญญาสัมปชัญญะควบคุมได้มันก็เป็นขันล้วนๆที่ไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วกระแสปฏิจจสมบัติก็ไม่อาจจะเกิดถึงแม้จะเกิดขึ้นมาได้ก็จะหยุดชะงักจะได้ไหมอะไรนี่ท่ามกลางไม่ไปจนถึงเกิดความทุกข์มันคอยรู้จักอารมณ์คือสิ่งที่รู้ความสิ่งที่จิตจะตะครุบเอาหรือที่มันจะเข้ามาหาจิตให้จิตตะครุบเอานั่นคืออารมณ์หรือที่ว่ามันเป็นเหยื่อของอายตนะที่เราจะต้องการให้อร่อยสนุกสนานมันก็เป็นนายเราอารมณ์มันเป็นนายเราเราเป็นทาสของอารมณ์เป็นทาสของอายตนะว่าที่จริงกันแล้วมันก็จะต้องพูดว่าการเข้ามาบวชกันสักทีหนึ่งในลักษณะอย่างนี้ก็เพื่อจะให้รู้จักเรื่องนี้ถูกต้องเพียงพอออกไปดำเนินชีวิตครองชีวิตอยู่ในโลกชนิดที่เป็นผู้ชนะต่อความทุกข์ชนะต่อสิ่งที่มันจะข่มแหงนี่คืออารมณ์ตัวสับรูปของคำก็แปลว่าน่วงเอาก็มันเป็นที่น่วงเอาของจิตสิ่งใดเป็นที่น่วงเอาของจิตสิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์ไม่เอาตามภาษาไทยไม่เอาตามภาษาฝรั่งถ้าจะต้องพูดเป็นภาษาฝรั่งเราจะใช้คำว่า object มากกว่าไม่ใช่คำว่า mood ไม่ใช่คำว่า emotion ทีนี้ก็จะพูดกันต่อไปถึงข้อที่ว่าอารมณ์นี่ไม่ใช่ของจริงเป็นมายาเป็นเพียงมโนภาพที่จิตมันสร้างขึ้นมโนภาพที่จิตมันสร้างขึ้นคำนี้ก็เป็นเก่าแปลยากอธิบายยากอีกมโนภาพ เป็นคำใหม่ๆ ที่เพิ่งผูกกันขึ้นในภาษาไทยสำหรับชายกับคำว่า imagination มโนภาพตัวหนังสือก็ฟังยากเป็นภาพแห่งจิตอย่างนี้ก็ไม่ถูกเป็นภาพที่จิตสร้างขึ้นนั่นแหละถูกมโนภาพคือจิตมันได้กระทำขึ้นภาษาฝรั่งนี่จะพอตรงกันนะกับคำว่า imagineIMAGINE เป็นกริยา IMAGINATIVE เป็น adjective TIVELY เป็น adverb แล้วก็ที่มันเป็นนามก็คือ IMAGINATION สิ่งที่ถูก IMAGINE ขึ้นมานี่เรียกว่ามโนภาพ
วิญญาณอารมณ์มันเป็นสิ่งที่ถูกอิมเมจินขึ้นมาจึงจะมีอิทธิพลต่อชีวิตถ้ามันอยู่ตามธรรมชาติอยู่ของมันตามธรรมชาติในจักรวาลในนู่นไม่ทำอะไรเราหรอก ถ้ามันได้มาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา จิตอิมเมจินเป็นสิ่งใหม่สิ่งหนึ่งขึ้นมาตามความมุ่งหมายตามความต้องการตามกิเลสตัณหาของจิตนี่มันจึงจะเข้าไปสู่จิตได้คุณฟังให้ดีถ้าไม่อย่างนั้นมันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเป็นรูปเป็นก้อนแข็งๆจะเข้าไปในจิตได้อย่างไรเรารูปก็ดีเสียงก็ดีมันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นวัตถุมันเข้าไปในจิตไม่ได้หรอกแต่มันมีคุณค่ามีความหมายอะไรที่จิตมันถือความหมายนั่นเมื่อมันก็สร้างภาพโดยจิตโดยทางจิตขึ้นมาในความหมายอย่างนั้นมันจึงสามารถซึมแทรกเข้าไปในจิตใจในจิตใจเป็นก้อนแข็งๆมันจะเข้าไปได้ก้อนอิฐก้อนหินก้อนข้าวก้อนอะไรมันจะเข้าไปยังไงได้ล่ะต่อเมื่อมันถูกยึดเอาความหมายก็สร้างเป็นภาพความหมายนั่นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลทัพภาพเป็นธรรมารมณ์ล้วนจะมีความหมายเรียกว่าคุณค่าหรือคุณสมบัติของมันแล้วก็มีอัสสาทะมีรสอร่อยตามแบบของมันให้มันสร้างความหมายขึ้นมาก็กลายเป็นพวกนามธรรมหรือเป็นเรื่องทางจิตถ้าเราไม่โง่ไม่ไปกระทำให้มันเป็นมีความหมายทางจิตคือไม่ imagine ให้เป็นเรื่องทางจิตแล้วมันทำอะไรไม่ได้อย่างสมมติว่าคนหนุ่มรักผู้หญิงสักคนหนึ่งแล้วผู้หญิงทั้งเนื้อทั้งตัวนะมันจะเข้าไปในจิตใจของคนหนุ่มคนนั้นได้อย่างไรมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนไปนี่ต่อเมื่อจิตมันแอมเมจินความหมายของความเป็นหญิงมันกลายเป็นนามธรรมขึ้นมาทันทีมันไม่ใช่รูปธรรมนี่ก็เป็นพวกนามธรรมเป็นพวกจิตด้วยกันมันก็เข้าไปสิงสถิตอยู่ในหัวใจของไอ้หนุ่มคนนั้นได้เต็มที่คำว่า imagine หมายความว่ามันถือเอาความหมายที่สำคัญที่สุดของสิ่งนั้นๆของอารมณ์นั้นๆเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมามีลักษณะเป็นนามธรรมถ้าไม่มีลักษณะเป็นนามธรรมแล้วมันเข้าไปในจิตใจไม่ได้นั้นรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีผลทัพภาก็ดีมันต้องถูกกระทำให้เป็นนามธรรมเป็นอารมณ์ของมโนหรือเป็นมโนขึ้นมา นี่เรียกว่ามโนภาพที่คุณฟังมาแล้วว่าพอมันมีการกระทบของอายตนะภายนอกภายในมันก็เกิดจักขุวิญญาณเกิดจักขุวิญญาณสัมผัสอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่แล้วมันไม่ได้สัมผัสเฉยๆมันถือเอาความหมายถือเอาความหมายมันจึงเกิดในความหมายของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของโผฏฐัพพะในความหมายที่เป็นนามธรรม แล้วก็มีสัญญา
นั่นสำคัญมั่นหมายลงไปที่สิ่งนั้นและไอ้ตัวสัญญานั่นแหละมันสร้างไอ้สิ่งที่เรียกว่ามโนภาพ imaginative object ขึ้นมาได้แล้วมันก็จะเล่นงานหัวใจของคุณ สัญญาสัญญาคำนี้ในภาษาไทยแปลว่าความจำหรือหนังสือสัญญานี่ไม่ถูกไม่เต็มตามภาษาบาลีในภาษาบาลีมันแปลว่ามั่นหมายมั่นหมายให้มีอะไรเป็นอะไรขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าสัญญาความสำคัญมั่นหมายสำคัญว่าสุขสำคัญว่าทุกข์สำคัญว่ายิ่งสำคัญว่าชายสำคัญว่าผัวสำคัญว่าเมียสำคัญว่าได้สำคัญว่าเสียสำคัญว่าแพ้สำคัญว่าชนะแล้วแต่มันจะทำสัญญาลงไปนั่นคือสัญญามันมั่นหมายว่าเป็นอย่างไรนั่นคือมีการทำสัญญาในสิ่งนั้นมโนภาพทั้งหลายก็คือสิ่งที่จิตมันทำสัญญามันหมายลงไปให้กลายเป็นนามธรรมขึ้นมาเป็นเรื่องฝ่ายจิตใจขึ้นมาพร้อมที่จะเข้าไปครอบงำจิตถ้ามันยังเป็นวัตถุภายนอกเป็นธาตุตามธรรมดามันเข้าไปไม่ได้ทรายสักเม็ดมันก็เข้าไปไม่ได้แต่ว่าทำให้มันเป็นความหมายคุณค่าหาความหมายอะไรขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ได้แล้วก็ทำได้ทุกอย่างรูปก็ได้เสียงก็ได้กลิ่นก็ได้รสก็ได้ผัสสะภาคก็ได้ธรรมารมณ์ก็ได้แล้วก็มีสัญญาเอาด้วยมโนหรือจะใช้คำที่ดีกว่านั้นว่าสัญญิตาสัญญโตสัญญิตาถูกสำคัญมั่นหมายโดยมโนแต่ก็ไม่เขาก็ไม่ได้ใช้คำนี้กันแต่ที่ผมเห็นว่าดีกว่านั้นที่สุดก็จะใช้คำว่ามโนสัญญัตติยอผู้หญิงสองตัวต่อเต่าตะลีมโนสัญญัตติมโนมันสัญญัตลงไปที่สิ่งนั้นก็เกิดผลเป็นมโนไอ้สิ่งที่เรียกว่ามโนภาพขึ้นมาเรื่องมันไม่ค่อยถูกนะแต่ภาษามันใช้กันอย่างนี้แล้วคงไม่มีใครยอมใช้คำว่ามโนสัญญัตติแต่เดี๋ยวนี้อธิบายเพื่อเข้าใจถ้าให้ดีกว่านั้นอีกมันควรจะใช้คำว่ามัญญนามโนมัญญนามโนมัญญนานั่นแหละ imagination มัญญนามัญญนาแปลว่าความสำคัญมั่นหมายด้วยความโง่ด้วยตัณหาด้วยมานะด้วยทิฏฐิด้วยอุปาทานมัญญนาลงไปสำคัญมั่นหมายอย่างเดียวกันสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรว่าเป็นผัวเป็นเมียเป็นได้เป็นเสียเป็นแพ้เป็นชนะเนี่ยมัญญนายอหญิงสองตัวแล้วก็นอนหนูสระไม่มีใครใช้แล้วเราก็ว่าอธิบายกันว่าเราที่นี่ที่นี่ถ้าจะให้มันเป็นชัดเจนกันมาอีกมันก็น่าจะใช้คำว่ามะยามะยามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาที่บาลีมีว่าอย่างนี้มโนมยาคำนี้แปลว่าสำเร็จมาด้วยใจสำเร็จขึ้นมาด้วยใจมยา made of produced by made of produced by นั่นคือคำว่ามายามายามโนมายาเป็นproductของจิตนั่นแหละคือตัวมโนภาพรู้จักคำว่ามโนภาพคืออะไรกันก่อนก็แล้วกันให้ถูกความหมายนะไม่ใช่เอาแต่ตามตัวหนังสือเพราะมันไม่เคยจะตรงอารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพของจิตคำว่ามโนภาพก็มันเป็นภาพของจิตอยู่แล้วภาพที่จิตสร้างขึ้นไอ้รูปที่ปรากฏทางตาถ้า
จิตไม่สร้างเป็นมโนภาพในทางให้เป็นนามเป็นจิตขึ้นมาแล้วมันก็เข้าไปในใจคนไม่ได้เสียงก็เหมือนกันจิตมันจะทำให้เป็นนามขึ้นมาเป็นมโนภาพกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันโผฏฐัพพะสิ่งกระทบทางผิวหนังนี่ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยถ้าไม่มีการกระทำเป็นมโนภาพแล้วไม่เข้าไปครอบงำจิตรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหกอย่างนี้เป็นสิ่งที่ครอบงำจิตที่เข้าไปครอบงำจิตตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนั้นนะเราไม่เห็นอะไรที่มันครอบงำจิตร้ายกาจยิ่งไปกว่าในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แต่ว่ามันจะเข้าไปทั้งดุ้นอย่างนั้นไม่ได้มันจะเข้าไปอย่างไรได้เราคิดดูมันถูกกระทำให้เป็นนามธรรมหรือเป็นลักษณะแห่งนามธรรมเป็นมโนภาพตามความหมายของคำว่ารูปว่าเสียงว่ากลิ่นว่ารสว่าโผฏฐัพพะว่าธรรมารมณ์มันก็เลยกลายเป็นสภาพที่เป็นนามเข้าไปครอบงำจิตยึดครองจิตถือเอาจิตนี่มโนภาพเหล่านี้คือตัวอารมณ์ที่มันพร้อมที่จะครอบงำจิตที่เป็นพวกรูปธรรมรูปธาตุมันก็เปลี่ยนเป็นอรูปธรรมเป็นนามธาตุที่มันเป็นนามธาตุอยู่แล้วมันก็ไปได้เลยมันต้องเป็นนามด้วยกันเข้าไปเป็นนามด้วยกันแล้วมันก็สามารถที่จะครอบงำจิตมันครอบงำจิตด้วยอำนาจวิชาที่มีอยู่ตลอดเวลาเห็นรูปอะไรขึ้นมาวิชาก็สร้างมโนภาพฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสอะไรขึ้นมาก็สร้างมโนภาพเราจึงอะไรโง่หรือถูกลวงอยู่ด้วยมโนภาพในลักษณะธรรมดาเนี่ยก็ยังอยู่อย่างทนอยู่ได้เหมือนอย่างนี้ไม่เป็นบ้าแต่ถ้ามันเลยขนาดเกินขนาดไปแล้วมันไม่ใช่มโนภาพมันกลายเป็นฮิสทีเรียเป็นโรคฮิสทีเรียต้องไปหาหมอต้องไปรดน้ำมนต์จัดบ้านจัดวัดมันต้องระวังให้ดีๆว่าไอ้เรื่องอารมณ์นี่มันมีฤทธิ์เดชมหาศาลนะมันเป็นตัวโลกเป็นทั้งโลกนะมันจะครอบงำทีนี้มาดูกันเฉพาะถึงอาการที่มันจะครอบงำจะดูที่รูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระธรรมารมณ์ทั้งหกอย่างก็ได้แต่ถ้าจะดูกันให้ง่ายให้ชัดทันนั่นทันเวลาแล้วก็ดูกันที่ผลทัพพระอันที่ห้าอารมณ์ที่ห้าดีกว่าสิ่งที่มากระทบทางกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเป็นผลทัพพระจากเพศที่ตรงกันข้ามผลทัพพะจากชายสู่หญิงผลทัพพะจากหญิงสู่ชายที่มันจะเรียกกันง่ายๆว่ากามารมณ์หรือเซ็กที่เป็นปัญหาใหญ่ในโลกบางคนก็โง่บูชาเป็นพระเจ้าแต่คนที่มันรู้จักมันก็รังเกลียดชังเป็นมารร้ายแต่ก็มีคนบูชาเป็นกามเทพเป็นเยอะแยะคำนี้เกิดในอินเดียกามเทพแสดงว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งคนพวกหนึ่งเคยบูชากามอารมณ์จนจัดกามนี่เป็นเทพเจ้าพวกที่เอาดอกไม้แดงเสียบหน้าออก
ในวันวาเลนทินอะไรบ้าพวกนี้มันบูชาเป็นพระเจ้ากามารมทางเพศเป็นมโนภาพอย่างยิ่งแต่มันก็ไม่รู้แล้วก็หลอกอย่างยิ่งหลอกอย่างยิ่งมันต้องทำเป็นมโนภาพสำเร็จนู่นจึงจะเกิดกามกิจเกิดการกระทำทางเพศได้ถ้ามันทำมโนภาพไม่สำเร็จมันทำไม่ได้หรอกต้องทำมโนภาพสำเร็จว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายหรือเป็นคู่ตรงกันข้ามนะทำสำเร็จแล้วมันก็ไม่ใช่ความจริงมันเพียงแต่เป็นมโนภาพเพราะมันทำในอะไรก็ได้แต่พึงรู้ไว้เถิดว่าแม้จะกระทำกับสิ่งที่เป็นตัวจริงคือกายร่างกายหญิงกับร่างกายชายไอ้ร่างกายนั้นน่ะจะต้องถูกกระทำให้เป็นมโนภาพมีลักษณะเป็นนามธรรมเป็นความหมายแห่งความเป็นหญิงมีความหมายแห่งความเป็นชายถ้ามันเป็นเรื่องโดยตรงอย่างนี้มันทำง่ายมันเป็นเองโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติมันสร้างมโนภาพไม่ทันรู้ตัวเป็นไปพร้อมเสร็จหมดเป็นมโนภาพเป็นความเป็นหญิงความเป็นชายก็ทำกิจกรรมระหว่างเพศได้ถ้ามันทำไม่ได้หรือมันทำไม่สำเร็จมันก็ไม่มีการไม่สามารถจะประกอบกิจกรรมทางเพศถ้าฝ่ายหนึ่งมันรู้สึกว่าไอ้นี่เป็นผีมันก็ทำไม่ได้แต่ถ้ามันสามารถทำไอ้ซากผีให้เป็นความหมายแห่งหญิงและชายได้มันก็ทำได้อีกเหมือนกันนั่นมันแล้วแต่ความโง่ที่มันจะทำลงไปในอะไรตามปกติมันก็กระทำลงไปที่เนื้อหนังร่างกายของเพศตรงกันข้ามมีความหมายเป็นความเป็นหญิงเป็นชายเป็นนามธรรมเข้ามาครอบงำจิตใจแล้วมันก็ประกอบกิจกรรมทางเพศทีนี้ก็ดูที่ว่ามันเป็นเรื่องหลอกลวงอย่างไรหลอกลวงอย่างไรมันก็กระทำได้ แม้แก่เพศที่ไม่ได้ตรงกันข้ามมันทำความรู้สึกแก่เพศเดียวกันว่ามันมีความหมายแห่งเพศหญิงเพศชายเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางเพศจึงทำได้ในระหว่างเพศเดียวกันไม่ต้องเพศตรงกันข้ามแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มันมากนักนักแล้วไม่ใช่กิจกรรมทางเพศในเพศเดียวกันที่ยิ่งกว่านั้นอีกทำในสัตว์เดรัจฉานก็ได้ซึ่งมีกิจกรรมทางเพศวิถานเพราะมันสร้างมโนภาพได้แม้ในสัตว์เดรัจฉานไอ้คนก็ไปประกอบกิจกรรมทางเพศกับสัตว์เดรัจฉานถ้ามันบ้ามากกว่านั้นอีกมันทำได้แม้ในซากศพที่ตายใหม่ๆยังไม่เน่าเปื่อยมันสร้างมโนภาพเป็นบุคคลที่ฝ่ายตรงกันข้ามขึ้นมาได้ในซากศพนี่คนก็ประกอบกิจกรรมกับซากศพมันได้ฟังดูดีๆทีนี้แม้แต่รูปหุ่นถ้าเขาทำหุ่นจำลองขึ้นมา มันสร้างมโนภาพสำเร็จมันก็ประกอบกิจกรรมทางเพศกับรูปคุณมากไปกว่านั้นอีกมันก็กระทำได้แม้แต่กับอะไรที่เขาเรียกหมอนข้างหมอนยาวๆไว้นอนแอบข้างก็ทำมโนภาพในสิ่งนั้นก็ได้การที่ให้เด็กชายหมอนข้างมาแต่เล็กๆหนุ่มสาวชายหมอนข้างแต่เล็กๆมันเสริมความโง่ในก้อนนี้แล้วมันน่าสงสารที่มันมีแม่ในหมู่บรรพชิตนะไม่ต้องออกชื่อนะผมไปที่วัดวัดหนึ่งก็ต้อนรับที่พักให้นอนมีหมอนข้างด้วยตายจริงนี่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้
ผมเลยเอาไปไหว้ที่บนหลังตู้บอกเจ้าของไม่รู้เราไม่ได้ต้องการในสิ่งนี้เพราะว่ามันสามารถจะสร้างมโนภาพได้แม้กับหมอนข้างถ้าไม่มีอะไรมันเป็นไปหนักเข้ามันสร้างขึ้นมาด้วยความรู้สึกด้วยความรู้สึกล้วนฝันเราก็ได้ฝันเราก็ได้หรือว่าฝันดิบๆคือถือเอาอารมณ์ขึ้นมาในจิตใจสูงแล้วก็สำเร็จความค่ายด้วยการบิดตัวเอี้ยวตัวแอนตัวอย่างที่สัตว์เดรัจฉานมันทำกันทั่วๆไปเมื่อผมเป็นเด็กผมเคยช่วยคนเลี้ยงวัวของโยมได้เห็นตอนเช้าๆเนี่ยวัวนี่สำเร็จความฆ่าโดยตัวเองโดยการแอนตัวเอี้ยวตัวเหมือนกันกับที่กระทำกับเพศตรงกันข้ามแต่ไม่ได้มีเพศตรงกันข้ามเลยมันก็ทำได้ช้างม้าวัวควายก็ทำได้คุณลองสังเกตดูดีๆบางเวลามันก็กระทำของมันด้วยกันแอนตัวเอี้ยวเอี้ยวตัวบิดตัวเห็นไหมเยอะแยะไปหมดไอ้มโนภาพที่มันจะสร้างขึ้นมาได้จากคนเพศตรงกันข้ามจากคนเพศเดียวกันจากซากศพจากสัตว์เดรัจฉานจากหุ่นจากหมอนข้างจากการเอี้ยวบิดตัวการฟันเอาก็ได้ที่เห็นได้ไหมว่าไอ้มโนภาพนี่มันครอบงำมนุษย์เท่าไหร่อารมณ์ทั้งหลายสร้างขึ้นมาโดยมโนภาพถ้าไม่สำเร็จเป็นมโนภาพไม่มีความหมายอะไรไม่ให้เนื้อต่อเนื้อหนังต่อหนังระหว่างผู้หญิงผู้ชายถ้ามันเกิดสำคัญเป็นซากศพขึ้นมามันก็ทำอะไรไม่ได้ในเวลานั้น นั้นการที่ทำในใจได้สูงจนไอ้มโนภาพหลอกไม่ได้ไม่มีความโง่ที่จะทำมโนภาพแล้วปัญหาเรื่องกามารมณ์ก็ไม่มีไปยกไหว้ให้พระอรหันต์ถ้ามันยังเป็นบุตุชนอยู่มันมีไฟฟ้าในดวงตาหนาอยู่มันก็เต็มไปด้วยมโนภาพ มันก็มีปัญหาที่จะเกิดราคะบ้างเกิดโทสะบ้างเกิดโมหะบ้างเพราะว่ามันถูกหลอนด้วยสิ่งที่เรียกว่ามโนภาพในความรู้สึกทางสัญชาตญาณมันมีอยู่แรงมากแต่ข้อนี้คอยรู้ความจริงนะอย่าไปคิดว่าสัญชาตญาณให้มาในลักษณะเป็นกามารมณ์บ้าบออย่างนั้นสัญชาตญาณต้องการเพียงให้สืบพันธุ์ให้สืบพันธุ์แต่ว่าการสืบพันธุ์นั้นมันไม่ใช่ของสนุกมันของเหน็ดเหนื่อยลำบากยุ่งยากสัตว์มันไม่เอาหรอกถ้าไม่เอาค่าจ้างอะไรที่น่ารักน่าพอใจมาปะข้างหน้าไว้ที่ธรรมชาติมันเก่งธรรมชาติมันเก่งมันจึงเอาสิ่งที่เรียกว่าเซ็กหรือกามารมณ์มาปะหน้าการสืบพันธุ์ไอ้ reproduction reproduce สืบพันธุ์นี่มันไม่ใช่กามารมณ์หรอกมันต้องการจะมีพันธุ์สืบต่อว่าอย่าให้ขาดตอนได้แต่สัตว์มันไม่ทำหรอกเพราะมันยากลำบากธรรมชาติเนื้อกว่ามันเนื้อเมฆกว่ามันก็ให้เซ็กมาปะหน้า reproduction คนก็เลยเอารับจ้างทำการสืบพันธุ์เพื่อได้ความหมายของเซ็กนี่ก็หน้าหัวที่ได้มาเป็นเซ็กมันวิเศษประเสริฐอะไรท่านได้ก็ลองคิดดูเพ
ประกอบกิจกรรมระหว่างเพศนะมันดูเองมันน่าเกลียดจนต้องซ่อนเร้นแล้วมันก็สกปรกเหลือประมาณแล้วมันกินแรงงานเอนเนอร์จีนะมากเหลือประมาณแล้วหมาก็ทำเป็นนะแล้วก็ได้ผลเป็นบ้าวูบเดียวบ้าวูบเดียวบ้าวูบเดียววูบเดียวนั่นน่ะกามารมณ์แต่มันมีผลอิทธิพลทางจิตใจมากจนคนยอมรับรับค่าจ้างเป็นกามารมณ์เพื่อทำการสืบพันธุ์แล้วก็ได้มาเป็นมโนภาพที่หลอกลวงเหนื่อยเกือบตายทำงานทั้งวันจ่ายเงินวันสุดท้ายเป็นธนบัตรปลอมสมน้ำหน้ามันทำงานทั้งวันทั้งเดือนจะได้ค่าจ้างเป็นธนบัตรปลอมมีคนเล่าคงเป็นเรื่องจริงแม้จะเป็นเรื่องจริงที่คนนั้นมันไม่ได้เห็นมาด้วยตาเองมันก็มาเล่าผมก็เคยได้ยินเขาเล่าชาวประมงชาวหนุ่มๆคือมันทำ imagination กับไอ้ปลาที่จับได้เป็นปลากระเบนแล้วมันก็ทำการกิจกรรมทางเพศกับปลากระเบนที่ตายแล้วแล้วมันก็ตายด้วยเพราะมันเป็นปลากระเบนที่มีครรภ์มีลูกอ่อนอยู่ในท้องแล้วน้ำปลากระเบนลูกอ่อนมันแทงตามไอ้คนนั้นตายธนบัตรปลอมทำงานเกือบตายถ่ายค่าจ้างเป็นธนบัตรปลอมสมน้ำหน้าหรือไม่สมน้ำหน้ากำลังคิดดูเองที่พูดนี่อย่าเห็นเป็นเรื่องหยาบโลนเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่จะทำให้เข้าใจได้ว่ามโนภาพนั่นคืออะไรมโนภาพสร้างเซ็กขึ้นมาได้ก็ใส่หัวไอสัตว์ทั้งหลายให้ทำการสืบพันธุ์ที่ธรรมดามันไม่อยากจะทำรู้ไว้เถอะว่าไออารมณ์นั่นคืออะไรมันคือมโนภาพในลักษณะอย่างนี้จะใครบ้างในโลกนี้คนธรรมดาสามัญที่ไม่เป็นทาสของอารมณ์อุตส่าห์เล่าอุตส่าห์เรียนวัยรุ่นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายมันจะหาเงินมากๆมันจะอะไรจริงๆก็จะไปเพื่อเป็นธาตุรับจ้างอารมณ์เป็นธาตุของอายตนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่ให้เรียกว่าปัญหาของมนุษย์ได้อย่างไรกันมันเป็นปัญหาของมนุษย์แท้ๆในโลกทั้งโลกมันเป็นอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสผดผัดผ้ามันจะเข้ามาสู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจในฐานะที่เป็นอารมณ์เข้าไปทั้งดุนทั้งก้อนไม่ได้จิตมันก็ทำให้เป็นมโนภาพเสียก่อนเป็นนามธรรมด้วยกันมันก็ซึมเข้าไปในจิตใจของสัตว์ที่มีชีวิตได้โดยง่ายเรื่องคนไม่ต้องพูดก็พูดมาแล้วเรื่องสัตว์ได้รับฉานก็เหมือนกันแล้วผมยังเชื่อที่คนอื่นเขาคงไม่เชื่อและไม่เห็นด้วยแม้แต่ต้นไม้นี่มันก็ต้องมีความรู้สึกทางกามารมณ์สูงสุดเมื่อมันทำการถ่ายทอดเชื้อระหว่างเพศรสชาติสูงสุดเมื่อมีการถ่ายทอดน้ำเชื้อระหว่างเพศเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นคนก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีมันก็เป็นไปได้อย่างห้ามไม่ได้มันเลี้ยงไว้เป็นความรู้สึกมากพอเหลือทนเขาแล้วมันก็ต้องระบายออกไม่มีทางอื่นก็ฝันออกได้ก่อนเคยเลี้ยงปลาทองในนี้มีสาหร่ายเยอะพอตัวเมียเขามีไข่มีไข่แล้วตัวผู้ก็มีเชื้อทางเพศสูงมันก็ต้องทนอยู่ไม่ได้มันต้องทำการระบายเพื่อเกิดการถ่ายเชื้อเพราะเวลาถ่ายเชื้อเป็นเวลาที่มีรสชาติสูงสุดมันก็ไล่กันทั้งคืนก็มีจนเมื่อ
ตัวเมียส่งไข่ออกมาตัวผู้ก็ส่งน้ำเชื้อเพื่อผสมกับไข่เหล่านั้นเป็นเวลาสูงสุดของไอ้สัตว์ทั้งสองนี่นอนแฟบอยู่บนสาหร่ายถึงจุดสูงสุดของอารมณ์ทางเพศนี่แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันยังเป็นอย่างนี้ไอ้ปลากัดปลานี่ก็เหมือนกันมันจะส่งน้ำเชื้อออกมาเมื่อตัวเมียก็พ่นไข่ออกมาแต่ปลาหลายชนิดมันไม่มีการกระทำสืบพันธุ์ภายนอกมันสืบพันธุ์ภายในมันก็มีอวัยวะที่จะสอดเข้าไปในช่องของตัวเมียแล้วผสมพันธุ์กันในท้องเป็นลูกอยู่ในท้องแล้วออกมาเป็นตัวเลยอย่างนี้ไอ้ปลามันก็มีสองชนิดอย่างนี้มันมีสืบพันธุ์ข้างในท้องแล้วสืบพันธุ์ข้างนอกแต่ก็ไม่พ้นหลักที่ว่าจุดสูงสุดที่เป็นอารมณ์หลอกหลอนที่สุดก็คือขณะที่ฉีดน้ำเชื้อระหว่างพันธุ์นั่นแหละเป็นความหมายของอารมณ์ของกามอารมณ์ที่มันแสนจะหลอกลวง ปัญหามันลึกถึงธรรมชาติ ธรรมชาติสัญชาตญาณไอ้ต้นไม้มันมีความประสงค์จะสืบพันธุ์แต่มันเคลื่อนไหวไม่ได้มันก็ปล่อยไปทำบุญตามกรรมแต่ถ้ามีการผสมเชื้อพันธุ์กันเมื่อไรก็เป็นจุดสูงสุดในทางกามารมณ์ของต้นไม้ของพืชพันธุ์ทั้งหลายนี่นั่นสิ่งที่มีชีวิตบรรดาสิ่งที่มีชีวิตมันหลีกเลี่ยงไม่ได้กับสิ่งนี้คือการสืบพันธุ์ที่ธรรมชาติได้เอากามารมณ์มาปะหน้าไว้หลอกให้เป็นข้าจ้างให้มันทำสิ่งที่ตามธรรมดามันไม่ทำอยากจะพูดเลยไปถึงสิ่งที่มันเกี่ยวกับการประพฤติพรหมจรรย์ของเราตามหลักที่เขาเชื่อกันมาในประเทศอินเดียแต่โบรมโบราณด้วยก็ได้ถือว่าเมื่อมันมีความรู้สึกกำหนัดพอใจในเพศตรงกันข้ามนั้นเพียงแต่รู้สึกอยู่ในใจอยู่ห่างๆกันนะแต่ถ้ารู้สึกพอใจกำหนัดในทางเพศตรงกันข้ามแล้วธรรมชาติมันกลั่นเยื่อในไขกระดูกเยื่อที่อยู่ในไขกระดูกออกมาเป็นน้ำใสๆมาเก็บไว้ในต่อมหนึ่งที่เรียกว่าพรอสเตตหรือพรอสเตนก็เขาเรียกพรอสเตตกันเลยมากมันก็เก็บไว้ในต่อมนั่นมากเข้ามากเข้าไอ้ความรู้สึกทางเพศมันก็จะมากเข้ามากเข้ามันก็มีความประสงค์จะหลั่งออกมานั่นก็ต้องหลั่งออกมาวันหนึ่งแน่ถ้าไม่มีทางอื่นมันก็ฝันแต่คนมันไม่ยอมฝันนะมันไปหากิจกรรมทางเพศเอาระหว่างเพศเองเมื่อยังเป็นบุตุชนคนธรรมดาอยู่มันก็กำหนัดได้แม้แต่เมื่อได้เห็นรูปเพศตรงกันข้ามแม้แต่เมื่อได้ฟังเสียงเพศตรงกันข้ามแม้แต่เมื่อได้กลิ่นเพศตรงกันข้ามได้รับรสอาหารอะไรก็ดีที่มาจากเพศตรงกันข้ามผลทพะสัมผัสจากเพศตรงกันข้ามความคิดนึกถึงเพศตรงกันข้ามความกำหนัดเกิดได้ทั้งนั้นทุกคราวที่กำหนัดมันก็ละลายไขมันไว้เป็นน้ำเร็วๆนี่ตามมากตามน้อยเสมอไปแล้วค่อยผสมกับตัวเชื้อที่เป็นชีวิตที่ตอมอันดะสร้างขึ้นมาเอาไปผสมกันสำหรับจะฉีดออกมาเป็นเชื่อฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงก็ได้การสืบพันธุ์ตามความต้องการของธรรมชาติ
มันจึงเหลือวิสัยที่คนธรรมดาสามัญบุตรชนจะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้มันก็เป็นอย่างนี้ทั้งโลกแถมไม่เทวดาด้วยเอาสิใครจะด่าก็ด่านะผมจะพูดอย่างนี้ไม่ในสวรรค์ในเทวโลกมันก็อย่างนี้มันหลีกปัญหานี้ไม่พ้นนี่มันเป็นสิ่งมหึมาอำนาจธรรมชาติมันต้องบังคับเป็นอย่างนี้เราก็เป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของธรรมชาติเป็นธาตุของมโนภาพเป็นธาตุของอายตนะอย่างที่เป็นกันอยู่ในหมู่โยคีทั้งหลายก็ถือว่าบังคับอย่าเกิดความกำหนัดแม้ในสิ่งใด เมื่อไม่มีความกำหนัดในสิ่งใดมันก็ไม่ละลายเยื่อไขกระดูกก็เป็นน้ำสำหรับที่จะทำให้เกิดปัญหามาสำรองไว้แต่ถ้าบังคับไม่ได้มันก็มีกลั่นออกมาทุกคราวที่มีความกำหนัดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถึงที่สุดข้าวมันก็ต้องออกมาพระอรหันต์ไม่มีปัญหาเหล่านี้เพราะไม่เคยมีความกำหนัดนั่นจึงไม่มีสิ่งนี้ที่จะหลังพวกโยคีทั้งหลายจะต้องสมาทานการควบคุมเพราะว่าน้ำอันนี้ถ้าว่าหลั่งออกมามันก็เป็นของเผาผลาญออกไปสูญเปล่าเหมือนไฟน้ำมันจุดไฟระเบิดไปเสียเรียกว่าวิริยะไอ้น้ำเชื่อเพื่อสืบพันธุ์นี่ถลั่งออกมาเรียกว่าวิริยะสูญหายไปเหมือนกับว่าระเบิดจุดระเบิดเป็นไฟน้ำมันที่ถูกจุดระเบิดเผาไฟไปเสียแต่ถ้าว่ามีจิตเข้มแข็งประพฤติพรหมจรรย์มีสมาธิมีภาวนาอะไรไม่หลั่งออกมามันเรียกชื่อใหม่ว่าโอชารสนะโอชานี่จะหล่อเลี้ยงมันสมองหล่อเลี้ยงจิตใจหล่อเลี้ยงให้เกิดกำลังให้เกิดความชุ่มชื่นแก่ระบบประสาทเหมือนกับต้นไม้ไปรดน้ำให้ต้นไม้มันชุ่มชื่นไม่เหมือนกับน้ำมันที่เอาไปจุดไฟเผาสินั่นบทสำรวมควบคุมก็คือไม่ให้เกิดความกำหนัดมีสติปัญญาสัมปชัญญะเพียงพอไม่เกิดความกำหนัดในเมื่อได้สัมผัสหรือได้มองเห็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแก่ความกำหนัดถ้าว่าคุณมีความสำเร็จในการบำเพ็ญอานาปานสติคุณก็จะมีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิมากพอเร็วพอที่จะควบคุมความกำหนัดที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสสัมผัสผิวหนังและจิตคิดเองปัญหามันก็ไม่มีเพราะมันไม่ได้เกิดความกำหนัดมันไม่ได้สร้างกักตุนอะไรนั่นไว้จึงกลายเป็นพระอริยเจ้าไปเลิกจากความเป็นบุตรชนคนหนาไปด้วยกิเลสหรือไฟฟ้าในดวงตาเห็นให้มันซึ้งให้มันชัดลงไปว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพที่จิตสร้างขึ้นด้วยอำนาจอวิชชาอุปาทานอย่าไปบูชาอารมณ์อย่าไปบูชาอายตนะเลยมันจะทำงานเหนื่อยเกือบตายแล้วได้รับค่าจ้างเป็นธนบัตรปลอมอยู่นั่นเรื่อยไปละอายกันจะบ้างเลยจะดีนะถ้าไม่ละอายก็ตามใจดิไม่มีฮีรี่โอตับปากก็เอาสิ
มันก็จะเป็นบุตุชนเต็มขั้นภาษาสมัยนี้เต็มขั้นเต็มขั้นของความเป็นบุตุชนมันควรจะบรรเทามันควรจะลดหย่อนมันควรจะเลื่อนขึ้นไปให้พ้นปัญหาอันนี้เราจะต้องมองเห็นว่ามันมีความเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของอายตนะแล้วมันก็เกิดกิเลสเกิดราคะในคำหมายเมื่อได้อย่างใจเกิดโทสะเมื่อไม่ได้อย่างใจเกิดโมหะเมื่อมันยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่มันเป็นความรู้สึกมันก็เป็นในทุกข์เป็นวัฏฏะสงสารเป็นความร้อนถ้าเมื่อไรควบคุมอารมณ์ได้มันก็ไม่มีการกระทำอย่างนี้มันก็เย็นเป็นนิพพานเพราะมันไม่อาจจะเกิดกิเลสนี่อาจจะเกิดไฟมันก็เย็นเป็นนิพพาน อะไรจะช่วยควบคุมได้มันก็คือญาณทั้งหลายที่รู้ความตามเป็นจริงของธรรมชาติรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมติตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาสุญญตาตถาตาอะตัมมยตาได้รับรองเด็ดขาดถ้ามันขึ้นไปได้ถึงมีอะตัมมยตาแล้วมันจะไม่มีอาการบ้าๆบอๆอย่างนี้มันไม่สร้างมโนภาพมันไม่ทำอะไรชนิดที่เป็นปัญหา อยู่ทั่วๆไปนั่นคอยสนใจเรื่องการทำสมาธิภาวนาอย่าได้ท้อถอยแม้ว่ามันจะตัดไม่ได้เด็ดขาดมันก็บรรเทาลงได้มากลดปัญหาลงได้มากมันมีความทุกข์น้อยลงมากทีนี้ก็จะพูดถึงข้อที่ว่าอารมณ์ทั่วไปที่พูดมันแล้วมันยกมาแต่อารมณ์ทางเพศคือโผฏฐัพพะอารมณ์ที่ห้า ที่นี่มาดูอารมณ์ทั่วไปรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็เป็นวัตถุนี่เมื่อตาได้สัมผัสรูปนั้นนะมันเข้าไปในหัวใจไม่ได้หรอกฉะนั้นดอกกุหลาบเนี่ยดอกกุหลาบมันเข้าไปในหัวใจไม่ได้เห็นขี้หมาก็มันเข้าไปในหัวใจไม่ได้มันต้องมีการกระทําเป็นมโนภาพของความหอมของดอกของความสวยของดอกกุหลาบหรือความหอมของดอกกุหลาบก็ได้ในเมื่อมันเป็นกลิ่นมันมีมโนภาพของความงามของดอกกุหลาบเกิดเป็นภาพดอกกุหลาบในมโนภาพเป็น imagination มันเป็นนามธรรมแล้วมันก็เข้าไปจับหัวใจของไอ้หมอนั่นได้มีทางรูปก็ดีมันต้องทำเป็นมโนภาพทางเสียงก็ดีมันต้องทำเป็นมโนภาพถ้ามันยังเป็นเพียงคลื่นแสงอย่างขนาดนั้นขนาดนี้อยู่มันเข้าไปจับใจไม่ได้มันเป็นรูปธรรมมากเกินไปแต่เมื่อมโนภาพเป็นนามธรรมสร้างขึ้นมาสำเร็จเท่าไรมันก็เข้าไปในจิตใจได้เท่านั้นมันเสียงก็ดีมันก็เป็นคลื่นแสงเท่านั้นเป็นวัตถุเสียงก็เป็นคลื่นเสียงมันแสงก็เป็นคลื่นแสงมันเข้าให้ไม่ได้แต่ถ้ามันถูกกระทำให้เป็นมโนภาพใช้คำว่าภาพนี่มันมีความหมายพิเศษกลายเป็นเรื่องทางจิตใจไปมันก็เข้าไปได้รสอร่อยมันเป็นความรู้สึกที่ระบบประสาทที่ลิ้นเท่านั้นต้องทำความสำคัญมั่นหมายลงไปที่ความอร่อยความอร่อยเป็นมโนภาพมันจึงจะเข้าไปจับใจได้รูปแล้วเสียงแล้วกลิ่นแล้วรสแล้วโผฏฐัพพะพูดแล้วอย่างมาก ทีนี้ก็เหลือธรรมารมณ์
ที่มันเกิดโดยจิตใจมันเป็นนามธรรมเองแล้วมันไม่ต้องสร้างอะไรมากมายเพราะมันเป็นนามธรรมอยู่เองแล้วแต่มันก็ต้องสร้างเป็นมโนภาพของความคิดทางจิตใจนั่นอีกเหมือนกันมันจึงจะมีอำนาจมากพอที่จะครอบงำระบบจิตใจแม้แต่ที่มันจะครอบงำระบบประสาทภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็เถอะมันไม่สำเร็จหรอกถ้ามันไม่กระทำให้เป็นมโนภาพเป็นนามธรรมแล้วมันก็จะครอบงำได้เพียงระบบประสาทส่วนนอกๆไม่เข้าไปถึงข้างในได้ขอให้ระวังไอ้ปฏิกิริยาที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยจิตใจที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานถ้าพูดว่าตลอดเวลาแล้วก็พูดเรื่องอวิชชาดีกว่าอวิชชามีตลอดเวลาพร้อมจะมาช่วยสร้างมโนภาพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทั้งหมดถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศแล้วก็รุนแรงถึงที่สุดถ้าไม่เกี่ยวกับเพศมันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสธรรมดาเป็นของธรรมดาไม่เกี่ยวกับเพศก็มีอิทธิพลน้อยหน่อยแล้วขอให้ดูฮะมันเป็นอะไรกันแน่คำพูดรวมๆ มันก็จะต้องพูดว่าเรามันอยู่ในโลกของความฝันอยู่ในโลกของความเป็นมายาหลอกลวงโดยจิตที่โง่ในโลกทั้งโลกมันจะเป็นมายาเป็นหลอกลวงแก่ผู้ที่ไม่รู้ความจริงข้อนี้เป็นกันได้แม้แต่ต้นไม้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานแม้แต่มนุษย์หรือแม้แต่เทวดาก็ขอให้ถือว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นโลกแห่งความหลอกลวงเป็นโลกแห่งความหลอกลวงเราจะอยู่กับโลกแห่งความหลอกลวงได้อย่างไรหรือเท่าไรหรือควรจัดการอย่างไรก็คิดดูเอาเองโลกที่เป็นตัววัตถุเป็นวัตถุแต่โลกที่เป็นมโนภาพมันเป็นโลกพิเศษเป็นโลกทางจิตมันเข้าไปครอบงำจิตโดยวิธีสร้างมโนภาพให้แก่อารมณ์ทุกชนิดที่เข้ามาเกี่ยวข้องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั่นเองมันสร้างสิ่งใหม่ที่เรียกโดยภาษาบาลีว่านันทิราคะคำนี้ช่วยจำไว้เลยเหลือประมาณน่ะคำนี้มันเนี่ยอิทธิพลเหลือประมาณมันเกิดได้แม้ในวัตถุล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ก็ยังมีไม่เกี่ยวกับเพศก็มีคือว่ามันพอใจยินดีเพลินด้วยความเพลินนันทิแปลว่าความเพลินราคะแปลว่าความกำหนัดยินดีความกำหนัดยินดีด้วยอำนาจแห่งความเพลินพอเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ถูกสร้างขึ้นมาเป็นมโนภาพครอบงำจิตใจจิตก็มีนันทิราคะนันทิราคะเหลือกว่าที่จะใช้คำว่ารักว่าอะไรทำนองนี้เสียอีกมันมากกว่านั้นมากแต่มีการพบแปลกในพัฒในบาลีในพระไตรปิฎกว่านันทิราคะนี่ไม่มีได้แม้ในสิ่งที่เป็นวัตถุเช่นแก้วแหวนเงินทองแก้วแหวนเงินทองไอ้ที่ถูกอกถูกใจน่ะผู้หญิงผู้ชายเขาชอบแก้วแหวนเงินทองเพชรพลอยแล้วมันก็เป็นนันทิราคะ
คือพบว่าผู้ใหญ่บ้านที่ดีคนหนึ่งแท้จริงคนหนึ่งเขามีนันทิราคะในลูกบ้านของเขาเขาอาจจะตายแทนได้เขาเป็นทุกข์เหลือประมาณเมื่อลูกบ้านคนหนึ่งตายลงไปนี่ นันทิราคะนี่มีได้แม้ในเรื่องทางวัตถุล้วนๆใช่ไหมในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ทางเพศถ้ามันเป็นเรื่องกามารมณ์ทางเพศนั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วมันก็สูงสุดสูงสุดเนื้ออะไรหมดสำหรับบุตรชนคนธรรมดาเราจะทำอย่างไรกับมันเราจะต้องชนะหรือจะยอมแพ้ถ้ายอมแพ้ก็ยอมอยู่ด้วยความหลอกลวงยอมอยู่ด้วยความหลอกลวงของมโนภาพหลอกยอมอยู่ในจิตลองอยู่ในโลกของความหลอกลวงที่เต็มไปด้วยมโนภาพอย่าลืมว่าถ้ามันไม่มีมาในรูปของมโนภาพแล้วมันไม่มีอิทธิพลใดๆแล้วมันจะน่ารักน่าพอใจสวยงามถ้ามันไม่มาอยู่ในรูปของมโนภาพเสียก่อนแล้วมันไม่ครอบงำจิตใจมันอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเสมอมันระวังอารมณ์ที่ถูกสร้างโดยมโนภาพกลายเป็นมโนภาพเป็นนามธรรมเป็นทางจิตใจแล้วมันก็ครอบงำเลื้อประมาณถ้าเราบังคับจิตใจได้มันก็สร้างไม่ได้อวิชชาจะสร้างมโนภาพให้หลอกลวงไม่ได้ฉันจงรู้จักว่าพระคุณสูงสุดประเสริฐของพระธรรมก็อยู่ที่ตรงนี้จะว่าของพระพุทธเจ้าด้วยก็ได้เพราะท่านรู้สิ่งนี้แล้วมาบอกมาสอนพระธรรมก็คือตัวนี้ความจริงเรื่องนี้มีแล้วมันแก้ปัญหาได้แล้วก็ขอบคุณพระธรรมสูงสุดพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติเรื่องนี้ก็ควรจะเคารพนับถือพระพุทธก็คือผู้พบแล้วบอกแล้วสอนพระธรรมก็คือความจริงสูงสุดประเสริฐที่พระพุทธเจ้าสอนพบสอนพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันนี้ในที่สุดก็ออกไปนอกอำนาจของมโนภาพที่หลอกลวงความเป็นบุตรชนกับความเป็นพระอริยเจ้ามันแตกต่างกันที่ตรงนี้พวกหนึ่งมันอยู่ภายใต้กลาครอบของมโนภาพพวกหนึ่งมันอยู่นอกเนื้อออกไปเนื้อออกไปก็เป็นโลกุตระแหละอยู่ใต้ถุนนั่นก็เป็นโลกิยะเห็นในความแตกต่างระหว่างโลกิยะกับโลกุตระกันให้มากๆแล้วจิตนี่มันจะน้อมไปในทางสูงเองไงถ้ามันมองไม่เห็นมันก็น้อมไปในทางต่ำโดยไม่รู้สึกตัวท่านใครจะบอกจะสอนอย่างไรมันก็ไม่เชื่อคือพวกอันธพาลทั้งหลายมันมีกิเลสตัณหามีความเห็นแก่ตัวมันก็ไปตามเรื่องของถ้าจะพ้นจากปัญหาเหล่านี้ก็ต้องรู้ความจริงข้อนี้ไม่เป็นธาตุของอารมณ์ไม่เป็นธาตุของอายตนะไม่ถูกหลอกลวงโดยโลกอันเป็นมายาเรียกว่าทั้งจักรวาลทั้งจักรวาลก็เต็มไปด้วยสิ่งที่มันจะหลอกลวงรู้ไว้สำหรับจะไม่ถูกหลอกลวงไอ้โลกทั้งโลกใหญ่มหึมานี่ถ้าถูกกระทำให้เป็นมโนภาพได้สำเร็จทั้งโลกนั้นมันจะเข้าไปอยู่ในจิตใจเลยหน้าหัวไอ้โลกใหญ่ทั้งจักรวาลน่ะพอทำเป็นมโนภาพได้มันเข้าไปอยู่ในจิตใจได้สบายเลยถึงทำธรรมดาก้อนอิฐสักก้อนมันเข้าไปไม่ได้นี่เรื่องไอ้อะไรความลับของธรรมชาติก็เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
รู้ตัวธรรมชาติรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติรู้หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎเกณฑ์แล้วเราจะประสบผลน่าชื่นใจคืออยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงไม่มีอารมณ์อะไรอะไรมันทำให้เกิดความเป็นทุกข์ได้สามารถจะหัวเราะเยาะหัวเราะเยาะอารมณ์ชนิดไหนก็หัวเราะเยาะยิ่งมีตัมมยตามากเท่าไหร่ยิ่งมั่นคงเท่านั้นแหละมั่นคงมั่นคงเหลือประมาณมั่นคงจนไม่มีอะไรจะเปรียบมันคงด้วยอำนาจของอตัมมยตา คุณลองเปรียบดูภูเขาหิมาลัยภูเขาหิมาลัยยาว 2,000 ไมล์มันคงไหมถ้าแผ่นดินไหวมันก็คลอนภูเขาหิมาลัยก็คลอนแต่ถ้าจิตมีอตัมมยตาแล้วไม่คลอนให้ทั้งโลกทั้งจักรวาลมันหวั่นไหวจิตมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าจิตมันมีอตัมมยตาได้ภูเขาหิมาลัยมันมีอตัมมยตาไม่ได้มันก็หวั่นไหวตามเรื่องนั้นที่จะทำจิตไม่หวั่นไหวยิ่งกว่าภูเขาหิมาลัยก็คืออตัมมยตามันคงจะทำให้สำเร็จไม่ได้ในเร็วๆนี้คุณจะทำกรรมฐานกัน10วันจะมีอตัมมยตานี่ผมก็ไม่เห็นทางแต่ว่าขอให้สนใจเถอะขอให้สนใจสนใจสนใจไม่เห็นไปตามลำดับของไอ้ตาคือความเป็นจริงของธรรมชาติที่มีอยู่ตามเป็นจริงอย่างไรตั้งต้นด้วยอนิจจตาทุกขตาอนัตตาเรื่อยไปเรื่อยไปผมไม่มีแรงเมื่อวานวันสังฆราชมาลุกขึ้นไม่ได้นั่งลงไปลุกขึ้นไม่ได้เพื่อนต้องช่วยยกช่วยดึงขึ้นมาไม่มีแรงไปช่วยกำกับการแสดงที่สวนโมกนอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวนะแต่ว่ามันสบายดีมีแรงเมื่อนายจะลองสักทีออกสนามกำกับการแสดงเองสักทีเพื่อด้วยความหวังว่าขอให้การปฏิบัติสมาธิภาวนานี่มันเป็นไปสุดเรียงสุดความสามารถแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแรงจะพูดแล้วข่าวที่พูดไปนี่มันหมดแรงก็ต้องขอยุติการพูดวันนี้ว่าสรุปความว่าคุณจะต้องรู้จักว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพลมๆแรงๆที่จิตมันสร้างขึ้นสร้างในอะไรก็ได้เราจะควบคุมขันธ์ห้าได้ไม่ให้เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เราจะควบคุมปฏิจจสมุปบาทไม่ให้เกิดหรือเกิดแล้วมันดับและกลางขันธ์ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะมารู้ความจริงอันสูงสุดว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพดังที่กล่าวแล้วนั่นเองขอยุติการบรรยายไม่อย่าไปสมัครเป็นลูกจ้างรับเงินเป็นธนบัตรปลอมอีกต่อเกินมากๆนะพอรู้เรื่องนี้อารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพเขียนไว้จดๆอารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพไม่ใช่ของจริง